นะครับ KNK Custom Channel นะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วเช่นเดิมก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็วันนี้เรามาเปิดด้วยเรื่องของเฟรมเป็นเฟรมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งตัวเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อนนี่เลยเป็นเฟรมที่สร้างขึ้นมาทั้งตัวนะครับเป็นบล็อกเล็กเนาะวันนี้ก็รถบล็อกเล็กเอามาทำกันเยอะนะครับก็ช่วงนี้ก็จะรับรถบล็อกเล็กด้วยเพราะว่ากระแสอินโดมาแรงเหลือเกินนะครับก็พี่อินโดเขาทำไว้เดือดเหลือเกินครับรถบล็อกเล็กก็เลยการอยากทำขึ้นมาบ้างนะครับก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นโปรเจกต์นี้เป็นรถสตาร์เลียนเนาะ150ซีซีก็ไม่ใหญ่มากเป็นบล็อกเล็กๆนะครับรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นทรงเฟสโก้นะครับเป็นท้องลอยเฟสโก้พอเป็นเฟรมเฟสโก้ปุ๊บทีเนี้ยผมก็มานั่งคิดนอนคิดดูแล้วว่าเฟสโก้ท้องมันจะลอยๆเป็นรถทรงยกหน้านะครับท้องจะลอยๆขี่แบบจิโก้นะครับพอมันเป็นท้องลอยปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเปเดียวมันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วกับรถท้องลอยเพราะว่าเราโชว์ท่อนล่างนะครับเป็นคานเดี่ยวช่วงนี้นะผมก็เลยทำเป็นคานเดี่ยวไปเลยถึงนี้นะครับจุดที่ยากของเฟรมเนี่ยก็คือตรงนี้แหละ ช่วงต่อจากคานเดียวไปเนี่ยก็มานั่งคิดอยู่หลายวันนะครับว่าจะออกยังไงออกตรงไหนดีเป็นทรงอะไรนะครับด้วยสรีระด้วยอะไรด้วยนะครับก็ความยากมันอยู่ที่ตรงนี้จุดกลางนะครับแล้วก็สรีระนะครับการยิงเฟรมแต่ละเฟรมนั้นนะครับก็ต้องสรีระให้พอดีสมส่วนกับเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นทรงยืนทรงให้มันได้แล้วก็ศูนย์ให้ตรงที่สำคัญเลยนะครับถ้าศูนย์ไม่ตรงนี่จบทุกอย่างเลยนะครับโยนทิ้งโอเคอันนี้ก็เป็นเฟรมเฟสโก้ติดอีซี่นิดๆแต่ว่ามีอีซี่บาร์ด้วยโอเคครับมาเมื่อกี้เชือกตู้หลับไปแล้วตู้เองหลับไปแล้วรอบนึงอ่ะลากยาวตู้ตัดเลยลากยาวตัดเลยโอเคนี่เลยเป็นไงเฟรมเขาเรียกว่าเฟรมอะไร
นี่โค้งเหมือนพวกบีเอพวกบีเดียสเกลพวกอะไรจักรยานโบราณจะมาแยกแล้วดูเข้ากันอยู่เนาะเครื่องเนาะแล้วก็ใส่แผ่นสีเกลเจอไหมสตาเลียนสเกลสตาเลียนสเกลเหรอจูบบนใบฟิล์มเดี๋ยวมาตามติดตามดูกันแล้วกันนะว่าฟิล์มล้ำเนี่ยจะออกมาหน้าตาประมาณไหนเฟสโกนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ติดดีซีมาด้วยนิดหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวก็จะมีงานอะไหล่ครับช่วงนี้ก็จะทำอะไหล่ด้วยอะไหล่นี่เป็นชิ้นที่สั่งผมได้เลยนะครับช่วงนี้ทำอะไหล่อยู่นี่เป็นประกับซ่อนสายเดี๋ยวจะเสิร์ฟภาพให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับอินเสิร์ฟภาพให้ดูด้วยเป็นประกับซ่อนสายลื่นๆเกะชูเกะชูเกะชูเลยอืมเอาโอเคมันจะยากนะสิเกะนานเลยนะโอเคถ้าจะรู้ถ้าจะดูก็จะแกะให้ดูเราแบบพิถีพิถันนะครับในการแพ็คเอาว่าเดี๋ยวสนิมจะแดกเอาแล้วฮะก็ไม่ได้ครับนี่เอาเดี๋ยวหมุนให้ดูแล้วกันก็ประกับซ่อนสายก็จะเป็นแบบโบราณเลยนะครับแบบโบราณเลยแต่ว่ามันลื่นแล้วแต่เห็นไหมเนี่ยมันเดี๋ยวดูน็อตนี้ไหมนะครับไอตัวน็อตเนี่ยจะเป็นตัวเลื่อนของสายการเร่งเห็นไหมเวลาเราบิดมันก็จะเลื่อนตามที่เราบิดนะครับก็จะไปดึงสายการเร่งอีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ไม่แพงสั่งกันได้ทำไปเยอะอยู่ โอเคเอาชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นแผงคอสร้างแผงคอตัวนี้ผมก็สร้างขึ้นมาเหมือนกันนะแผงคอเป็นแผงคอแคบอันเนี้ยเอาไปใส่กับรถเล็กเหมือนกันช่วงนี้รถเล็กกำลังมันนะไม่ค่อยปวดเอว ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับก็เลยชอบทำรถเล็กอยู่อันนี้ก็อันเนี้ยลูกค้าสั่งไปจะไปใส่นี่แล้วใส่กับเฟรมให้ดูประมาณนี้จะไปใส่กับคอเป็นรถชาลีครับชาลีจะทำเป็นเหมือนแบบทรงอีซี่หน่อยอีซี่ไรเดอร์ก็จะใส่อยู่แบบนี้ประมาณนี้ก็จะแถมลูกปืนแถมเบ้าแถมน็อตแถมอันนี้ไปให้นะครับน็อตไปให้แถมให้หมดครับเอาไปคือพร้อมใส่ใส่อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นคอแคบใส่รถเล็กไอ้ตัวเนี้ยเป็นใส่ชาลีอันนี้ผมเทียบให้ดูนะครับเป็นแกน27มิลแล้วแต่นะครับว่าจะใส่สั่งไปใส่อะไร S องค์ SR แกน30 32 36 38ถึง40ได้หมดครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับเดี๋ยวอยากรู้ราคาก็ทักมาหลังไมค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปในเพจก็ได้เพจ Facebook KNK Custom นะครับ KNK Custom จำชื่อนี้ไว้เลยเพจเดียวมีให้คุณครบทุกอย่างโอเคครับนี่แผงคอสวยไหมถ้าสวยก็บอกก็ทักไปหลังไหนได้นะครับงานประมาณนี้ครับร้อนๆเลยจากเตาเลยนี่เอาต่อไปในของวันนี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นถังน้ำมันว่าเดี๋ยวยืมฟิล์มนี่ลองก่อนดีกว่าวะจริงๆแล้วเฟรมถังใบนี้มันจะไปใส่กับเฟรม SR นะครับเฟรม SR 400ก็เป็นเขาเรียกว่าทรงอะไรอ่ะลงศพทรงลงศพนะครับถังทรงนี้มันเหมือนอะไรนะลงศพเด็กกูล่ะเดี๋ยวออกทีละเฟรม ออกไปทีละเฟรมนี่มันจะไปวางใส่กับเฟรม SR แบบนี้นี่เลยคือเฟรม SR มีตัวอย่างให้ด้วยนะครับหูยึดนะครับนี่หูยึดก็จะเป็นเสียบกับของไอ้ตัวเติมฝาเติมน้ำมันเครื่องนะของ SR เดิมๆเลยเสียบไปปั๊บเห็นไหมมันจะลงล็อกพอดีนี่อู้โหหนักเหลือเกินนี่นะครับส่วนรูหลังเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ส่วนรูหลังเนี่ยนะครับก็ไปเจาะเองเดี๋ยวผมให้คุยกับลูกค้าแล้วให้ลูกค้าไปเจาะเองกันจะได้พอดีกับตัวรถจริงๆเนาะอันนี้เป็นเฟรมเทียบเฉยๆ
ประมาณนี้นะครับลงศพเดคูล่าจบไปแล้ว1ถังก็ถ้าใครอยากได้มันมีหลายทรงนะลงศพเนี่ยมันมีพับหัวพับอะไรด้วยนะถ้าใครอยากได้ก็ทักไปเหมือนเดิมหลังไมค์อินบ็อกซ์ไปเพจ KNK คัสตอมนะครับของฝากของก๊อกเรามีให้ทุกอย่างนะเอาไปพร้อมใส่อย่างเดียวไม่ทำสีแทบไม่ต้องรองพื้นอ่ะแทบไม่ต้องโป้เลยรองพื้นปุ๊บพ่นได้เลยนะครับหรือว่าอย่าไปชุบก็ชุบได้ประมาณนี้รูใส่น็อตอะไรประมาณนี้นะเข้าหางโอเคเหนื่อยแล้วถือแต่เวลก็เหนื่อยแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีคำว่าสวัสดีลาไปก่อนถึงอะไรนะพี่อะไรนะถึงว่าจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็แพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดี เดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวพาไปชมร้านว่าช่วงนี้นะครับก็กำลังบูรณะร้านนะครับเปิดร้านว่าจะทำเป็นช็อปเป็นบาร์เหมือนร้านเรามีคราฟเบียร์คราฟบัญชาขายมีมาเติมกันได้ นะครับโอเคไป